จะเริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายสวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีเช้าวันที่3เดือนพฤษภาเป็นวันที่3ของการเดินทางธรรมยาตราเพื่อการศึกษาซึ่งอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้อธิษฐานธุดงควัตนะบางข้อต้องเรียกว่าบางข้อไม่ได้ทุกข้อนะเพื่อจะเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาจากจังหวัดนครพนมโดยเริ่มต้นที่วัดพระบรมธาตุพนมนะพระบรมธาตุพนมได้กราบสักการะพระบรมธาตุพนมเรียบร้อยอธิษฐานจิตแล้วก็เดินทางวันนี้เป็นวันที่3เนาะเป้าหมายก็คือจะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ถึงเป้าหมายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจะได้ไปกราบพระธาตุดอยสุเทพสักในเช้าของวันที่วันใดวันหนึ่งที่เดินทางไปถึงจากการเดินทางมา2วันเนาะญาติโยมทั้งหลายผ่านมา2วันวันแรกหาที่พักที่เป็นสุสานที่เป็นป่าช้าไม่ได้เนื่องจากว่าบริเวณนั้นไม่มีนะได้ไปพักที่กระต๊อบแห่งหนึ่งนะริมน้ำโขงบรรยากาศดีแต่อากาศร้อนมาก กลางคืนเมื่อวานนะได้เจอที่พักที่เป็นที่สัปปายะนะสองแห่งแห่งที่หนึ่งเวลา15นาฬิกาได้แวะที่ป่าช้าแห่งหนึ่งบ้านดงขวางนะไปจัดรายการที่ป่าช้าตรงขวางที่แรกก็จะพักที่นั่นแล้วแต่ว่าเวลามันยังมีอยู่อีก2ชั่วโมงที่จะเดินก็เลยเดินต่อมามาถึงหมู่บ้านชะงมนะหมู่บ้านชะงมแห่งนี้โดยที่มีญาติโยมเขาใส่บาตรตอนที่อาตมาพักอยู่ข้างทางก็ถามเขาว่าแถวนี้มีป่าช้ามีสุสานมีป่าช้าป่าชุมชนไหมเขาบอกว่ามีแล้วก็เขาก็พามาก็คือสถานที่แห่งนี้ได้อาศัยพักพิงอิงอุ่นในค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นป่าช้าที่เหมือนกับทางภาคเหนือของเราเนาะอยู่ห่างจากอยู่นอกชุมชนแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่ก็คือตรงข้ามกับฝั่งถนนเนาะกับวัดห่างออกมาสัก200เมตรมีศาลามีอาคารอเนกประสงค์เวลาทำกิจกรรมมีโต๊ะหมู่บูชามีศาลาที่กว้างอยู่นะกว้างอยู่ศาลาและห้องน้ำนะน้ำดื่มก็มีญาติโยมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจะเป็นพัดลมเป็นไฟฟ้าที่นี่ไม่ได้ล็อกไว้ไม่ได้ปิดไว้นะสามารถใช้ได้โอ้กลางคืนสงบเงียบมากนะไม่มีอะไรรบกวนเลยไม่มีเสียงอะไรรบกวนก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนทุกท่านทุกคนที่รักษาผืนป่าที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของทางหมู่บ้านทางชุมชนแล้วก็ยังเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เป็นที่พักที่อาศัยของพระสงฆ์พระธุดงค์ที่เดินทางผ่านมาตรงนี้นะก็เป็นรีสอร์ทอย่างดีสำหรับพระธุดงค์ไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำหมู่บ้านมาสอบถามอะไรแต่อย่างใดนะแต่ก็แจ้งกับคนที่นำส่งแล้วว่าถ้าอย่างไรไปบอกผู้นำหมู่บ้านด้วยว่ามีพระมาพักที่สุสานของเราหนึ่งรูปนะแต่ก็ไม่มีใครมาดูมาสอบถามอะไรไม้ไผ่สวยน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีไม้ไผ่เขาปลูกไว้เป็นป่าไผ่เล็กๆเนาะทางเข้าขอบคุณอนุโมทนาบุญขอให้เทวดาที่ปกปักรักษายังสุสานป่าช้าแห่งนี้ท่านทั้งหลายมีอยู่ในทิพย์สมบัติในทิพย์สมบัติให้ยั่งยืนแล้วก็สัมภเวสีต่างๆที่อาศัยอยู่ที่นี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขตเจ้าเด่นขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าที่อาตมาภาพ
ได้เดินธุดงค์ธรรมยาตราในครั้งนี้ด้วยให้ท่านทั้งหลายที่ประสบความทุกข์ยากลำบากอยู่นะในภพภูมิของท่านให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากนั้นโดยเร็วโดยพลันได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้อุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ตลอดไปนะไปแล้วไปแล้วเนอะพ่อย่าแม่ยายทั้งหลายพ่อย่าแม่ยายทั้งหลายใจมาอาศัยนอนพักหนึ่งคืนโอ้บรรยากาศที่นี่ดีมากสงบเงียบขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดีมีโอกาสมาทางนี้จะแวะมาใหม่เนอะขอบคุณที่สุสานที่ประชาเขาก็ไว้เก็บโกดกระดูกเนาะทำดีนะโกดกระดูกทำใหญ่ๆกันทั้งนั้นพ่อท่าสมตัวแม่พรหมมาสมตัวมรณะ26มีนา2552มรณะ30มกรา2561อายุ82อายุ89เอาเป็นของครอบครัวเลยเนาะอยู่ด้วยกันเอาละขอบคุณจะได้เดินทางต่อวัดอยู่ใกล้ๆโอ้พระธาตุสวยพระธาตุใหญ่โตมากวัดปทุมมารามบ้านช่างงม หมู่5บ้านช่างงมหมู่5เข้าด้านนี้ก็ได้ได้ยินเสียงข้อระฆังพระไปบิณฑบาตแล้วเนาะก็เราเป็นพระนวกะนะครับเป็นพระ เป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระเป็นพระจรต้องออกทีหลังต้องออกทีหลังเจ้าของถิ่นเจ้าของพื้นที่ถึงจะถูกต้องถ้าออกก่อนเดี๋ยวเหมือนกับแซงเขาเนาะนี่เป็นความสงบเงียบในหมู่บ้านในชุมชนบ้านชะงมแห่งนี้ก็จะได้เดินทางต่อไปวันนี้น่าจะผ่านอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองนครพนมก็จะเดินทางไปทางหนองคายอุดรธานีแต่น่าจะผ่านสุกลก่อนนะอาตมายังไม่ได้ดูว่าเส้นทางตรงนี้จะผ่านตรงไหนไปเดี๋ยวนั่งฉันข้าวค่อยเช็คตอนนี้เวลา6 นาฬิกา สวัสดีครับเดินผ่านเฉยๆครับเดินผ่านเฉยๆครับสวัสดีครับบรรยากาศสงบเงียบของชนบทเนาะชนบททางภาคอีสานอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนี่เป็นที่เขตอำเภอเมืองพระอาทิตย์วันนี้ก็ดูจะแผ่รัศมีอมหิตอีกวันหนึ่งเช้าๆลูกเล็กๆแดงๆนี่ยังร้อนละญาติโยมวันนี้อากาศน่าจะเหมือนเดิมยังร้อนเหมือนเดิมเนาะไม่เป็นไรก็พอเดินได้พอไปได้
สิครับตรงนี้ออกถนนหลวงเนาะครับไปนี่เลี้ยวขวาครับสาธุครับครับโอ้ต้นไม้สวยผักผักผลไม้เข้ามานอนอย่างนี้มันห่างจากถนนใหญ่หน่อยซึ่งได้เรื่องของความเงียบความสงบเวลาจัดรายการแล้วก็ทำปฏิบัติเนาะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมเงียบดีแต่ถ้าเป็นใกล้ๆถนนก็เสียงดังธรรมดา กระต๊อบน่ารักกระต๊อบวัดปทุมธรรมารามวัดปทุมธรรมารามปทุมแปลว่าดอกบัวธรรมะกับอารามบวกกันที่สงบด้วยธรรมมีดอกบัวเยอะบ้านชะงมหมู่5ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเอาละญาติโยมทั้งหลายเนาะได้พามาชมได้มาพามาชมบ้านเมืองของพี่น้องชาวอีสานจังหวัดนครพนมในเวลาเช้าๆเรียบร้อยละก็จะเดินธุดงค์เดินบิณฑบาตไปเรื่อยๆบรรยากาศทั้งนี้ใช้จักรยานเยอะอยู่มีคนใช้จักรยานเมื่อวานเห็นเยอะอยู่ครับ